ขอต้อนรับเข้าสู่โลกมายากลกับโจนาธานนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสวัสดีท่านวิทยากรผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงทุกท่านด้วยนะครับจริงๆเลยนะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาแสดงมายากลให้กับน้องๆทุกคนที่อยู่ในวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับใครชอบการแสดงมายากลบ้างครับโอ้แสดงว่าชอบกันทุกคนนะครับสนุกไหมครับมายากลสนุกครับมายากลคือการทำในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้บนรากฐานความจริงมันเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับมันเป็นความอัศจรรย์แต่สามารถพิสูจน์ได้มันคือสิ่งที่สร้างทักษะไหวพริบและการแสดงออกไม่ใช่สิ่งพิเศษใดๆนะครับทุกคนสามารถฝึกได้นะครับอ้าวอันนี้ก่อนที่เราจะได้ชมการแสดงมายากลต่อไปนะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมมาเล่นเกมอะไรนิดนึงได้ไหมครับทุกคนลุกขึ้นยืนอยู่กับที่ได้ไหมลุกขึ้นยืนอยู่กับที่เราเล่นเกมอะไรนิดนึงครับผมชูมือขึ้นครับชูมือขึ้นนะครับตบมือตรงที่แบบนี้ครับตบมือตบมือตรงที่นี่ต้องไปไหนนะครับโอเคจากนั้นยื่นมือไปข้างหน้าครับยื่นมือไปข้างหน้าซ้ายขวานะครับยื่นมือไปพลิกนิ้วโป้งลงด้านล่างเอาละคราวนี้เรายกมือขวานะครับข้างขวาไขว้มาด้านซ้ายจากนั้นเราประสานมือกันเห็นไหมครับประสานมือกันให้แน่นเลยทุกคนทำถูกไหมนิ้วโป้งชี้ลงด้านล่างยื่นไปข้างหน้าให้สุดเลยครับทำได้ไหมทำถูกไหมทำถูกไหมได้ไหมได้ไหมทุกคนได้นะครับพร้อมนะครับคราวนี้ต่อไปนะ1 2 3พลิกขึ้นช้าๆใครคิดได้ครับใครคิดได้ไหมนี่ได้ทุกคนเลยใช่ไหมโอ้เจ๋งจริงเจ๋งจริงครับตรงนี้ครับเล่นเกมเล็กน้อยนั่งลงเชิญทุกคนนั่งลงได้แล้วครับเดี๋ยวนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะมีมายากลชุดหนึ่งที่สอนให้น้องๆไปเล่นเองที่บ้านได้ใครอยากรู้บ้างครับโอเคกลชุดนี้ง่ายมากเลยครับเราต้องกลับไปที่บ้านนะครับตัดกระดาษแบบนี้นะครับแล้วตัดกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขียนจุดวงกลมตรงกลางสีขาวหนึ่งวงนะครับวิธีเล่นเดี๋ยวดูกันนะครับด้านนี้มีกี่แต้มครับกี่จุดครับหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังดูกี่จุดครับสี่ด้านหน้ามีตะกี้มีหนึ่งกลายเป็นสามสามใช่ไหมสามหนึ่งสองสามนี่ไงมือบางอีกอันหนึ่งมองไม่เห็นมือบางอยู่เป็นสามข้างหลังกี่แต้มครับสี่ใช่ไหมครับกลายเป็นหกเห็นไหมครับมือบางอยู่ไงมือบางอยู่พอกลับไปทีปุ๊บเป็นหนึ่งเหมือนเดิมโอ้โหเจ๋งไหมครับเจ๋งจริงหรือเจ๋งเล่นโอ้โหอยากรู้ไหมครับอยากแต่คนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับเอากระดาษมาตัดแบบนี้สี่ระบายเนาะเป็นวงกลม2จุดนะครับฝั่งนี้ระบายกี่จุดครับ5จุด5จุดเวลาเราจะเล่นเราใช้มือบังไว้ตรงนี้คนก็เห็นแค่1แต้มถูกไหมครับเวลาจะพลิกด้านหลังนี่เรามือบังแต้มที่ไว้ชุบกลายเป็น4เห็นไหมครับพอกลับไปด้านนึงชุบกลายเป็น3มันดูเหมือน1 2 3ที่เรามือบังไว้ในการครับพอด้านหลังชึ้บก็กลายเป็น6ถูกไหมครับง่ายไหมครับง่ายเล่นได้นะครับด้านหลังตะกี้มีกี่แต้มนะครับ2 2 3ไม่ใช่เหรอ2 3นะตาฝาดหรือเปล่าเราครับเอ้าเอาไปเล่นได้เลยไหมข้างหน้ามี6แต้มก็ถูกต้องนะครับ6แต้มทุกคนเข้าใจนะเดี๋ยวไปลองทำเล่นที่บ้านก็6ไม่ถูกหรอครับเราอธิบายว่าเป็น6ข้างหลังก็เป็น3นี่ไงมันเป็น3อยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับข้างหลังเป็น6หรือ10หรือ4 5เฮ้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันล้มกระดานเนาะเอาแค่นี้พอก่อนชุดนี้นะครับได้ต่อไป